เอาครับคลิปที่3สำหรับมือนี้วันที่25วันอังคารที่25ครับ25ตุลาครับผมป้าป้าอ้วนมาฮอดทายบ่อแล้วครับนี่ครับทายบ่อนี่บ้านหลังนี้ครับครับนี่ต้นยูคา2ต้นมงคูสลิงครับจุดเดือนเดือดครับครับว่าป่าตั้งไข่บ่อมีบ่อครับครับมีคือเก่าครับมาหม่องใดครับเอาเหญ้าให้มันก็แตกบึ้มๆอยู่คือเก่าแหละครับของลงบ่น้อยครับแม่นทั่วบ่อแหละครับครับสำหรับพี่น้องครับที่จองเขามาแล้วครับผู้ใดต้องการที่สำรองครับว้าวโทรมาเด้อครับครับเพราะว่าเข้าเปิดแมตช์ใหญ่ๆในเรียนครับครับพี่น้องอยากรุ่นเงินแสนบ่ควรพลาดครับน้องบ่น้อยฟิชชิ่งครับโอ้รักษามาตรฐานเรื่องป่าเรื่องการตัดสินทุกอย่างนะครับเข้าที่เน้นครับนี่ครับเบิ่งป่าครับท้ายบ่อได้นี่ครับท้ายบ่อเงี้ยเขาก็เลี้ยงหน่อยๆเราครับครับเขาก็ให้อาหารมาสายกลางๆครับนี่ครับมาหอดท้ายบ่อครับมาหอดท้ายบ่อครับป่าก็ยังแน่นครับคุณเบิ่งมื้อนี้มันคึมบ่เป็นอุปสรรคกับแสงแดดนะครับมันคึมครับบ่เป็นอุปสรรคกับแสงแดดครับเขาก็สิให้อาหารครับพี่น้องเบิ่งครับเชิบๆไปมือเว้นมือก็ได้ครับแต่ว่าการให้อาหารนี่เฮาให้ไปเรื่อยๆครับเฮาให้ซื้อมือครับเฮาให้ซื้อมือครับ พี่น้องเบิ่งอันเก่าแล้วก็มาเบิ่งอัปเดตอันใหม่ไปเรื่อยๆครับครับเซ็งอันเก่าเบิ่งอันใหม่ครับอยู่บ่าโอ้เหยียงตะเลาะจุดเดือนเดือดบ่พ่อใหญ่อ้วนครับนี่ครับมาเกียร์ท้ายบ่อนี่ครับครับท้ายบ่อกลางบ่อมีทุกจุดครับมื้อนี้อากาศมันคึมครับฝนสิตกอีกแล้วครับฝนทั้งก็เว้นขึ้นได้นี่ครับเอาก็ทายถ้ำให้เบิ่งครับพี่น้องครับเพื่อให้พี่น้องที่มาครับครับอาหารที่ใส่ก็คือขนมปังบ่อเอาก็มีไว้จำหน่ายถุงละ20บาทราคาถูกๆครับมีครับถ้ำครับถ้ำแมตนี่เฮาก็คิดว่าสิครับหาห้ําไว้ให้ครับเพราะว่าห้ํามันต้องห้ําหยาบๆเด้อครับอันเฮาสิไปเอาห้ํากิโลละ10บาท12บาทจังซี่ต้องเป็นไปบ่ได้ครับมันแพงครับต้นทุนมันสิแพงครับแต่ห้ํากิโลละ5บาท6บาทมันก็กับขนมปังอีกบ่แม่นถูกๆครับคุณครับเบิ่งสภาพบ่อไปทั้งกองอำนวยการครับไปทั้งนั้นเฮาตัดสินครับไปทั้งเฮาตัดสินคุณเห็นมีกึ่งขี่รถซาเล้งออกมาหาครับนี่ครับครับโอเคนะครับสำหรับมื้อนี้ครับมื้อนี้ครับเป็นมื้อวันอังคารครับมือวันอังคารที่25ครับ ครับเสาร์อาทิตย์นี้ก็บ่ได้อยู่คือเก่าครับเดินทางไกลครับเสาร์อาทิตย์นึงหั่นก็เดินทางไกลไปทางครับไปทางไปทางอุดรครับเสาร์อาทิตย์นี้ครับผมป้าประอ้วนสิไปกุละครับสกลนครครับไปงานกฐินครับไปซอยงานกฐินหมู่พวกครับรุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันต้องไปครับไกลก็ไปใกล้ก็ต้องไปไกลก็ต้องไปครับเพราะว่าเวลาหังเฮาเฮ็ดหมูกับม้าครับหังเฮาเฮ็ดหมูกับม้าเวลาเขาเฮ็ดเจ้าของก็ต้องไปครับไกลปานใดก็ไปครับสิเป็นเมืองเลยจังซี่ครับหมูพวกผมอยู่ทั่วประเทศนะครับนครศรีครับนครศรีธรรมราชผมก็ต้องไปครับโมพวกผมมีทั่วประเทศครับผมสิไปนครอยู่ช่วงสิมีช่วงที่สิไปครับพี่น้องครับครับครับมื้อนี้ครับพ่อมีโอกาสที่จริงว่าสิบ่มาไทยเบิ่งได้ครับ
อากาศมันคึมหลายนะครับครับอากาศมันคึมหลายผมก็เลยมาถ่ายเบิ่งนะคึมๆมึงสิปากกินเงียบบ่นอครับก็สรุปแล้วครับพี่น้องก็เบิ่งในคลิปนะครับเบิ่งในคลิปเพราะว่าของน้องบ่น้อยนี่ครับเดี๋ยวของสดๆนี่พี่น้องเห็นเลือดสลิงบ่ครับนี่ครับเลือดสลิงอยู่ท้ายบ่อนี่ครับผูกกกอยู่ข้ากกนั่นครับนี่เหย้ามาเหย้ามาครับอยู่ท้ายบ่อพี่ครับปลากะทิมีทั่วบ่อครับมาน้องบ่น้อยจะเสร็จทมว่าปลาบ่มีปลาบ่มีนี่บ่ซุ่มว่าของผมบ่มีปลาซุ่มสิพวกควบแม่นควบนี่นี่อันนั้นโจมตีกันซื่อๆดอกบ่แม่นครับผมบ่แม่นถ่ายรูปบ่แม่นถ่ายรูปนิ่งให้เบิ่งเด้อครับผมถ่ายทอดสดๆภาพสดครับครับภาพเคลื่อนไหวบอกวันเวลามือมาถ่ายครับแล้วก็สถานที่มองใดตรงใดครับนี่ครับเฮียนเพิ่นเฮียนอยู่ถ่ายบ่นี่ครับนี่เอามาถ่ายบ่ครับนี่ลวดสลิงนี่เห็นบ่นี่ครับครับจับลวดสลิงยกขึ้นมันขวมหัวพ่อนั่นนี่ตอนนี้คามลวดสลิงมาครับโอเคนะครับสำหรับมื้อนี้ครับผมปลาบ่อ้วนครับสิไปเอางัวมาปล่อยสากลสวัสดีครับ